การหาปลาด้วยเรือผีหลอกเรือที่มีชื่อแปลกๆที่เราเห็นว่ามีกระดานสีขาวติดอยู่นั่นแหละครับเป็นการหาปลาด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ลำจริงๆโบราณนะเขาเรียกเรือกระดานเรือสมัยก่อนจริงๆอ่ะมันจะเป็นเรือพายแล้วคราวนี้เขาก็มาดัดแปลงมาเป็นเรือชุดแล้วพอจากเรือชุดมาแปลงมาเป็นแบบเนี้ยน้าหมูพูดเสร็จก็พาเราลงเรือเพื่อไปดูเราเจอว่ากระดานสีขาวที่เราเห็นไกลๆนั้นมันขาวจริงๆครับและกระดานนี้เองที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของเรือถ้ากระดานไม่ขาวก็ต้องทาสีใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นปลาจะไม่กระโดดครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือตาข่ายถ้าปลาเห็นแผ่นกระดานสีขาวท่ามกลางความมืดก็จะตกใจและกระโดดขึ้นพ้นน้ำตกลงมาในท้องเรือแต่ถ้ากระโดดไกลออกไปก็จะถูกตาข่ายดักไว้น้ำหมูไม่พูดเปล่าโชว์ลีลาการขับเรือผีหลอกให้เห็นภาพกันชัดๆ ด้วยจะเรือเครื่องเป็นเรือไล่ปลาจากล้อลิงอ่ะนั่นแหละเรือนั้นมันเหมือนเป็นเรือไล่เนี่ยเป็นเรือไล่ให้มันโดดขึ้นเรือยาวเรา